มนุษย์นะครับเป็นนักประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่มายังโลกเสมอรวมทั้งการสร้างยานพาหนะที่ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆแต่มนุษย์ก็ยังไม่หยุดพัฒนาต่อยอดจากยานพาหนะแบบธรรมดาที่เคยใช้กันอย่างสบายอยู่แล้วก็พัฒนาให้ใหญ่โตเข้าไปอีกวันนี้นะครับผมขอนำเสนอ10ยานพาหนะที่ใหญ่ที่สุดในโลก1เครื่องบิน Antonov 225เป็นเครื่องบินบรรทุกที่ถูกทิ้งร้างและสร้างขึ้นในปีคริสต์ศักราช1980ออกแบบโดยสหภาพโซเวียตมีทั้งหมด32ล้อปีกขนาด290ฟุตทั้งลำนะครับมีขนาดพอๆกับสนามฟุตบอลสนามหนึ่งเลยทีเดียวครับ2รถขุดเจาะเหมือง Bagger 288เป็นเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดสิ่งหนึ่งของโลกเลยนะครับมันถูกสร้างขึ้นเพื่อทำงานในเหมืองและมันสามารถขุดสร้างเหมืองที่มีพื้นที่ขนาดเท่ากับสนามฟุตบอลและลึกลงไปอีก90เมตรได้1สนามต่อวันมันต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อนมากกว่า 16.5 เมกะวัตต์ซึ่งเท่ากับการใช้พลังงานในครัวเรือนมากกว่า 2,500 ครัวเรือนต่อวันเลยครับ3รถบรรทุก BWS 75710มันเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีเครื่องยนต์2ลูกสูบเครื่องส่ง 4,600 แรงม้ามันอาจจะไม่ได้มีออปชันหรือประสิทธิภาพการทำงานเท่ารถบรรทุกอื่นๆนะครับแต่ด้วยความที่มันมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเนี่ยทำให้มันสามารถบรรทุกของได้หนักมากกว่ารถบรรทุกคันอื่นๆทั่วไปเลยครับ 4. เรือ Prelude FLNG เรือลำนี้มีขนาดใหญ่มากขนาดของมันนะครับใหญ่พอๆกับภูเขาลูกเล็กๆลูกหนึ่งเลยมันมีขนาด 1,600 ฟุตน้ำหนัก 600,000 ตันการต้องรักษาน้ำหนักเพื่อให้การทรงตัวสามารถลอยอยู่ในน้ำได้ถือเป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของมันเลยนะครับ5รถเลอทรอนอร์ TC497 Overland สิ่งนี้นะครับเป็นการสร้างเพื่อการทดลองในศตวรรษที่50เพื่อลดการใช้รถไฟในการจัดส่งสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกนอกประเทศมีความยาวถึง600ฟุตเลยนะครับสำหรับรถคันนี้6รถลีมูซีนที่ยาวที่สุดในโลกรถลีมูซีนคันนี้นะครับยาวถึง100ฟุตเป็นรถที่ยาวที่สุดในโลกสร้างขึ้นโดย J. O. Burke ในรัฐแคลิฟอร์เนียมีถึง26ล้อเลยนะครับและต้องใช้คนขับรถถึง2คนและต้องได้รับการฝึกสนามมาเป็นอย่างดีด้วยภายในมีจักรซี่น้ำอุ่นสระว่ายน้ำเตียงขนาดคิงไซส์และลานอาบแดดมีลานสำหรับจอดเฮลิคอปเตอร์อยู่ด้านหลังนอกจากจะมีความใหญ่แล้วนะครับยังมีความสะดวกสบายมากอีกด้วยนะครับ 7. เครื่องส่งกระสวยอวกาศ NASA Crawler Transporter ยานพาหนะขนาดใหญ่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อขนส่งกระสวยอวกาศสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดของมันนะครับคือมันมีระบบเลเซอร์ตั้งระดับเพื่อให้แพลตฟอร์มถูกต้องและตรงแม่นยำในการนำสิ่งที่ถูกปล่อยออกมาส่งถึงปลายทางตามถึงเป้าหมาย 7. รถถัง Square Gustav รถถังคันนี้นะครับสามารถยิงลูกปืนใหญ่ถึง7ตันได้ไกลเกือบ30ไมล์เลยนะครับเป็นของกษัตริย์ฝรั่งเศสที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่2ถือเป็นหนึ่งป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดของฝรั่งเศสด้วยขนาดที่ใหญ่โตเท่านี้นะครับทำให้การเคลื่อนย้ายเนี่ยต้องเคลื่อนคล้ายกับรางรถไฟเลยครับ9แท่นขุดเจาะน้ำมัน SPMT มันขับเคลื่อนด้วยตัวเองล้อแต่ละล้อทำงานเป็นอิสระด้วยตัวมันเองและเมื่อนำพวกมันมารวมตัวกันพวกมันสามารถเคลื่อนย้ายวัตถุที่หนักที่สุดในโลกและสามารถรับน้ำหนักได้ยาวนานกว่ายานพาหนะอื่นใดในโลกเลยครับ10เฮลิคอปเตอร์ MIL-V12เฮลิคอปเตอร์ลำนี้นะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันนะครับมันมีสถิติการรับน้ำหนักบรรทุกเกินกว่า 30,000 ปอนด์ซึ่งมากกว่าเฮลิคอปเตอร์ลำอื่นๆอีกครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับแต่ละอย่างเนี่ยถือว่าใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากผมด้วยนะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ